ส่วนเรื่องของความช่วยเหลือการร่วมมือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะครับอย่างฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์เองก็เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็พูดถึงเหตุการณ์บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและคนที่ได้รับบาดเจ็บขอแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ที่อิสราเอลนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยคุณราเมศบอกว่าตอนนี้ทุกฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากันครับไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังทุกรูปแบบไม่ว่าจากฝ่ายใดโดยหลักการต้องใช้สันติวิธีในส่วนครอบครัวคนไทยทุกคนต้องได้รับการดูแลคนไทยที่ตกเป็นเหยื่ออยู่ในอิสราเอลรัฐบาลต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับโดยการประสานทำงานกับสถานทูตอย่างมุ่งมั่นใกล้ชิดแล้วก็ติดตามสถานการณ์ซึ่งก็เชื่อว่าตอนนี้รัฐบาลทราบข้อมูลดีแล้วว่าคนไทยอยู่ที่ไหนตรงจุดไหนบ้างของอิสราเอลรัฐบาลต้องประสานสถานทูตเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อคนไทยที่ถูกจับกุมไปแล้วก็ขอให้ปล่อยตัวโดยเร็วเหตุผลเพราะว่าคนไทยไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะครับและการที่รัฐบาลเตรียมความพร้อมในการส่งเครื่องบินไปรับคนไทยก็ถือว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีต้องให้กำลังใจรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือคนไทยเชื่อว่าประชาชนทั้งประเทศจะร่วมมือกันให้กำลังใจรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของพรรคเองข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมนะครับพร้อมจะประสานให้ความร่วมมือเช่นเดียวกันหากมีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือมายังพรรคก็เดี๋ยวจะประสานงานให้อย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องของการจับคนไทยเป็นตัวประกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องวัดใจกับทางนู้นด้วยว่าถ้าไม่สามารถที่จะปล่อยอย่างปลอดภัยได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่ากระทบต่อความสัมพันธ์แน่ๆนะฮะเพราะคนไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยนะฮะเราไปดูอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับทวิตข้อความผ่าน Twitter นะครับถึงกรณีสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตกรณีสถานการณ์การสู้รบพร้อมประณามการกระทำรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์ทุกคนขอแสดงความห่วงใยต่อครอบครัวแรงงานไทยที่มีรายงานข่าวว่าถูกลักพาตัวไปเป็นตัวประกันคนไทยที่ติดอยู่ในภาวะสงครามและได้รับบาดเจ็บทราบว่าขณะนี้รัฐบาลไทยได้ดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มกำลังดิฉันขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนปลอดภัยและได้เดินทางกลับบ้านโดยเร็วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้รับผลกระทบนะครับจับตากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟได้มีการประกาศแจ้งว่าตอนนี้งานที่เกี่ยวข้องกับการบริการกงสุลเนี่ยปิดไว้ก่อนนะครับยังไม่สามารถที่จะดำเนินการในส่วนนี้ได้ทั้งเรื่องของหนังสือเดินทางทะเบียนราษฎรบัตรประชาชนหรือว่าการตรวจลงตราเขาปิดก็เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปมุ่งช่วยเหลือคนไทยนะครับแล้วก็มีการแจ้งบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มปิดตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันจันทร์ที่9ตุลาคมเป็นต้นไปมีการลงรายละเอียดว่าขออภัยความไม่สะดวกในช่วงนี้ด้วยคือมุ่งในเรื่องของการช่วยเหลือก่อนอ่ะติดต่อสถานทูตในเรื่องของการช่วยเหลือเป็นอันดับแรกนะครับ